นะครับแล้วในที่สุดแล้วมันก็จะเหลือสุดท้ายมาเป็นไอ้คราบน้ำมันดินดำๆในก็ไปเก็บตอนนั้นทีนึง3-4เดือนนะค่อยไปเก็บตอนนั้นอีกทีนึงนะครับอาจารย์ฮะแต่ว่ามันผลในเรื่องว่ามันจะเข้าไปสู่ห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศอย่างไรอะไรเนี่ยนะครับอันนี้คงต้องใช้การวิเคราะห์เก็บตัวอย่างนะครับเก็บตัวอย่างนะเก็บตัวอย่างสัตว์ทะเลในบริเวณนั้นมาวิเคราะห์หาปริมาณสารที่เป็นเป้าหมายอยู่ครับก็ต้องกว่าจะฟื้นฟูได้หมดนะก็คงเป็นปีนะอาจารย์บทเรียนจากอ่าวเม็กซิโกนะที่น้ำมันรั่วก็เคยเจอก็ค่อยทำไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะจริงๆปัญหาน้ำมันในทะเลนะครับมันไม่ได้มาจากไอ้แหล่งอุบัติเหตุแบบนี้เท่านั้นนะครับทุกวันเนี่ยเราก็มีแหล่งของไอ้น้ำมันเนี่ยจากเรือประมงเคยสารเรือท่าเรือเรือประมงนะครับอะไรต่างๆที่คุมโรงงานที่บริเวณชายฝั่งทะเลน้ำมันนี่มีลงทะเลคือทุกวันโอเคนะเพราะฉะนั้นอย่าไปมองว่าถ้าวันไหนๆเราจะดูเรื่องปัญหาน้ำมันในทะเลแล้วนะครับอย่ามองในภาพในองค์รวมไปเลยน้ำทิ้งจากเรือก็จะมีน้ำมันติดภาพน้ำมันจากเรือใช่ครับจากเรือทั้งไม่ใช่เฉพาะเรือขนส่งน้ำมันนะครับเรือทั่วไปเนี่ยน้ำท้องเรือเนี่ยนะครับอาจจะเห็นเวลาสูบน้ำเรือเนี่ยจะต้องมีการสูบน้ำท้องเรือออกตลอดไอ้น้ำท้องเรือเนี่ยจริงๆก็มีน้ำมันปนอยู่ในนั้นนะครับใช่ครับแล้วเรือเรามีเป็นหมื่นเป็นแสนลำนะมันวันละนิดวันละหน่อยทุกวันเนี่ยมันก็ไม่แต่ปริมาณจริงๆก็ไม่น้อยหน้าไปกว่าไอ้50-60ตันที่รั่วไหลมาคราวนี้เหมือนกันนะครับและกระจายกันอยู่ทั่วประเทศเพราะฉะนั้นอย่ามองว่าปัญหาน้ำมันได้มาจากเฉพาะผู้ประกอบการรายใหญ่เท่านั้นนะครับรายเล็กก็มีส่วนเหมือนกันครับขอบคุณมากครับอาจารย์ฮะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับฟังแล้วขนลุกนะแต่ก็ทำให้เข้าใจเห็นภาพมากขึ้นย้ำกันอีกครั้งนะครับขณะที่คนทุกคนมุ่งไปที่อ่าวพร้าวเกาะเสม็ดซึ่งมีคราบที่เป็นมวลน้ำมันดำๆนะฮะใช่ค่ะอยู่เต็มชายหาดนะฮะดร.อนนท์ สนิทวงศ์ นยุยาผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาก็ได้ย้ำเตือนว่ายังมีปัญหาคราบที่เป็นแผ่นฟิล์มน้ำมันที่มันกระจายตัวเป็นวงกว้างนั่นแหละลอยอยู่กลางทะเลตอนเหนือของเกาะเสม็ดขนาด 14-15 ตารางกิโลเมตรและกำลังเคลื่อนเข้าหาแผ่นดินใหญ่เข้าสู่ฝั่งอ่าวเพปากคลองแกงหาดสวนสนดังนี้เป็นต้นนะฮะและเห็นดร.อนนท์ย้ำว่าที่จริงมันถึงแผ่นดินใหญ่ตั้งแต่เมื่อวันศุกร์นั่นแหละไอ้แผ่นฟิล์มน้ำมันใสๆเนี่ยนะเข้าไปที่ปากคลองแกงสวนก็คงจะเจอนะฮะดร.อนนท์ก็ขีดเส้นใต้เลยขีดเส้นใต้เลยแสดงว่ามันน่าจะมีคราบที่เป็นมวลน้ำมันดำๆอยู่ตามชายฝั่งด้านเหนือของเกาะเสม็ดใช่อาจจะไม่ได้เป็นก้อนใหญ่อย่างที่เห็นเหมือนที่อ่าวพร้าวแต่ก็ต้องไปค้นแล้วไปกำจัดตรงนั้นไม่งั้นมันจะมีแผ่นฟิล์มออกมาเรื่อยๆเพราะแผ่นฟิล์มเหล่านั้นเนี่ยฟิล์มน้ำมันใสๆเหล่านั้นเนี่ยมันมาจากมวลน้ำมันที่เป็นน้ำมันดิบตัวจริงที่เป็นมวลดำๆนะฮะเป็นก้อนๆนะฮะคำถามก็คือว่ามันต้องมีมวลน้ำมันตกค้างชายฝั่งด้านเหนือของเกาะต้องไปเก็บให้หมดอ่าวพร้าวมันอยู่ด้านตะวันตกใช่ค่ะดูด้านตะวันตกของเกาะนะฮะใช่ค่ะเอาละครับเราจะไปสอบทานสถานการณ์ไปถึงไหนอย่างไรอีกครั้งกับว่าที่ร้อยตรีสุภีพัฒน์จองพานิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองครับสวัสดีค่ะท่านรองผู้ว่าคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณดนายคุณอมรรัตน์ครับครับสุภีพัฒน์จองพานิชรองผู้ว่าการจังหวัดระยองครับเขาสอบทานข่าวนะฮะเช้าวันนี้นักสืบพิมพ์ในกรุงเทพพาดหัวกันแล้วก็ตกใจกันนะฮะว่าคราบน้ำมันในลักษณะที่เป็นแผ่นฟิล์มน้ำมันใสๆเนี่ยมันได้พัดขึ้นถึงแผ่นดินใหญ่แถวหาดแต่สนๆก็เจอแถวแถวปากคลองแกลงก็เจอประมาณนั้นมันเข้าไปถึงนั่นแล้วใช่ไหมฮะสภาพที่เห็นขนาดไหนอย่างไรจ้ะก็คงจะไม่หนักหนาครับผมก็ยังยืนยันไม่ได้กำลังสำรวจอยู่นะครับกำลังสำรวจผมเพิ่งวางหูท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเอไปก็คงเป็นตรงที่จุดที่ใกล้ที่สุดที่เป็นห่วงเรื่องปลาในกระชังเรื่องประมงเรือเล็กได้สอบถามท่านแล้วก็ยังถามชาวประมงถามชาวบ้านแถบนั้นก็บอกก็อาจจะมีแต่ว่าตอนนี้ยังประเมินอะไรไม่ได้ว่าเสียหายอะไรแค่ไหนนะฮะแล้วก็ตอนที่เท่าที่เจอณวันนี้ยังไม่มีอะไรเสียหายครับอย่างนี้ถ้าพูดถึงว่าพวกที่เอาไปวางอวนวางรอบไว้ข้างนอกเนี่ยไอ้พวกอวนพวกแหพวกอะไรเขาอาจจะเสียหายก็คงจะต้องชดเชยกันในภายหลังโอเคแต่ว่าเขาบอกบ้านเพนี่เขาเลยไปแล้วไอ้ฟิล์มแผ่นฟิล์มเนี่ยอ๋อไอ้แผ่นฟิล์มน้ำมันใสๆมันเลยบ้านเพไปแล้วเหรอฮะครับ มันเคลื่อนต่อไปถึงไหนฮะคือมันไม่ได้เข้าฝั่งบ้านเพ
มันผ่านไปทางตะวันออกเฉียงเหนือครับมันก็มุ่งหน้าไปทางแกลงนะครับเป็นทางบ้านปากคลองแกลงใช่ไหมคะมุ่งหน้าแกลงนะไปทางแกลงแต่ว่าเป็นเพียงแผ่นฟิล์มไม่ใช่ไอ้ก้อนดำๆนั่นไม่ใช่ค่ะเข้าใจค่ะเข้าใจค่ะเป็นแผ่นฟิล์มเอาเป็นว่าไอ้แผ่นฟิล์มเนี่ยมันก็เฉียดแผ่นดินใหญ่ตรงอ่าวเพแล้วก็มุ่งหน้าไปที่แกลงขณะนี้ได้รับรายงานว่ามันเข้าไปที่ปากคลองแกลงแล้วประมาณนั้นครับนะฮะทีนี้ไอ้ด้วยความที่เป็นแผ่นฟิล์มใสๆถ้าไม่สังเกตก็อาจจะไม่รู้ว่ามันมาถึงหาดแต่สนสนแล้วก็ได้นะด้วยใช่ไหมคะทางหาดแม่ลำพึงสนสนนี่ก็พบด้วยใช่ไหมคะคือเส้นทางมันจะไปอย่างนั้นนะครับแต่ก็เชื่อว่าคงจะไม่ทำความเสียหายอะไรมากเพราะว่าแผ่นฟิล์มเนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันก็เหมือนไอ้สีลุงๆอันนั้นนะฮะถ้าโดนแดดเผามันก็จะเสยขึ้นไปมันจะไม่เป็นเหมือนน้ำมันดิบ okay. ที่เป็นก้อนอย่างนั้นสงสัยก็คงจะต้องตั้งวงคุยกับนักวิชาการว่าไอ้แผ่นฟิล์มใสๆเนี่ยมันระยะสั้นระยะยาวมันมีผลขนาดไหนอย่างไรขนาดนี้ก็อยากจะสอบจุฬาก็จะมาช่วยสำรวจทางคณะวิทยาศาสตร์ของจุฬาจะมาช่วยสำรวจจะมาช่วยประเมินยังไม่ได้ติดต่อกับจังหวัดภายในคือผมทราบข่าวแต่มีข่าวว่าจะลงมาตรวจสอบใช่ไหมคะครับตรวจสอบสารต่างๆจากแผ่นฟิล์มคงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานนะฮะแต่ของเราก็เอาหน่วยราชการโดยตรงก่อนเช่นทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยท่านรัฐมนตรีเข้ามาแล้วเดี๋ยววันนี้นัดหมายกันท่านประหลัดกระทรวงจะเข้ามาถ้าอธิบดีกรมต่างๆเข้ามาที่นี่หมดโอเคทีนี้คราบที่เป็นมวลน้ำมันดำๆที่เห็นกันเนี่ยนะฮะนอกเหนือจากอ่าวพร้าวไปเจอจุดไหนบ้างไหมครับมันก็คงจะมีเล็ดลอดออกบ้างในช่วงน้ำขึ้นกับขึ้นลมแรงไปทางอ่าวขามขึ้นไปทางแหลมน้อยนาอ๋อทางหัวเกาะทางหัวเกาะใช่ไหมแต่วันนี้ท่านผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยท่านสั่งบล็อกโดยวางบูมที่บางช่องบอกว่ามันสั้นไปแล้วนั่นเขาก็ยอมรับเขาก็จะเสริมให้เป็น2ชั้นเพราะว่าบูมเนี่ยยาวเกินไปมันก็จะไม่ได้ผลเพราะว่ามันจะหนักหนักมันก็ไม่กันคราบน้ำมันครับแต่จริงๆเมืองนอกในเวลาเขาเจออย่างนี้เขาล้อมบูมหรือล้อมทุ่นกัน 3-4 ชั้นเลยนะฮะใช่ครับแต่ว่าบ้านเรานี่หลายช่วงแต่บ้านเรานี่ล้อมชั้นเดียวยังไงก็เอาไม่อยู่มันถึงได้เข้าอ่าวพร้าวนี่คือมันพอดีมันเป็นช่วงมรสุมนี่มันก็ดีอย่างเสียอย่างดีคือก็สามารถที่จะกวาดไอ้ทางเนี้ยมาเข้าอ่าวไม่ให้กระจายไปที่อื่นค่ะแต่ถ้าเสียก็คือคลื่นลมแรงกำจัดยากโอเคครับเอาละครับขอบคุณมากครับคุณสุภิพัฒน์ครับผมขอบพระคุณนะคะท่านรองผู้ว่าค่ะจะเข้าประชุมท่านผู้ว่าเรียกประชุมเรื่องเตรียมที่รับเรื่องความเดือดร้อนเนี่ยเพื่อจะประสานไปให้ปตท.ได้รับทราบว่าเขาจะต้องเจออะไรบ้างในเรื่องความเสียหายเดือดร้อนของประชาชนแต่ว่าเจอแน่ๆนะขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนะคะว่าที่ร้อยตีสุภีพัฒน์จองพานิชค่ะไอ้เรื่องเยียวยาก็ว่ากันไปแต่ผมมีความรู้สึกว่าทางจังหวัดระยองท่านรองผู้ว่าจะประเมินสถานการณ์ต่ำเกินไปหรือไม่ไอ้เรื่องผลกระทบจากเรื่องของคราบที่เป็นฟิล์มน้ำมันใสๆอันตรายหรือไม่อันตรายก็เมื่อสักครู่คงได้ฟังดร.อานนท์จิสดาได้เตือนไปแล้วนะฮะว่ามันใสๆอาจจะดูไม่อันตรายแต่มันไม่รู้ว่ามีสารอะไรต้องไปทดสอบก่อนนะคะถึงจะรู้เอาละครับไปกันที่คุณบวรวงศ์สินอุดมกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนครับสวัสดีค่ะคุณบวรคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนายคุณอมรรัตน์ครับสวัสดีครับครับขณะนี้ทุกคนมุ่งหน้าสนใจหรือโฟกัสไปที่อ่าวพร้าวของเสม็ดด้านตะวันตกกันนะฮะแต่ดร.อานนท์จิสดาเตือนว่าได้พบคราบที่เป็นแผ่นฟิล์มน้ำมันใสๆเนี่ยขนาด 14-15 ตารางกิโลเมตรเนี่ยลอยอยู่กลางทะเลด้านเหนือของเกาะเสม็ดแสดงว่ามันต้องมีมวลที่เป็นมวลน้ำมันดำๆนะฮะตกค้างอยู่หัวเกาะแน่ๆเราได้ไปสำรวจดูแถวนั้นไหมฮะเจอหรือไม่อย่างไรฮะไม่ได้เก็บตกไหมครับทั้งสำรวจทั้งเฝ้าระวังกันดูทั้งผมทั้งเจ้าท่าดูกันหมดไม่ให้มันออกไปที่ไหนครับแล้วขณะนี้ทั้งข้างนอกข้างในเนี่ยมันแทบ
แทบจะมองหายากแล้วนะฮะน้ำมันที่เป็นก้อนเนี่ยไม่มีเลยเก็บมวลน้ำมันคือน้ำมันเป็นก้อนใช่ไหมใช่ค่ะใช่ครับเขาบอกมันอาจจะเล็ดลอดไปตามตอนเหนือของเกาะหรือเปล่าเพราะมันเป็นจุดที่ทำให้มันมีแผ่นฟิล์มกระจายตัวออกมาได้ในพื้นที่ที่พบค่ะตกลงเป็นแผ่นฟิล์มหรือเป็นมวลน้ำมันที่กลางทะเลขนาด 14-15 ตารางกิโลเมตรภาพถ่ายจากดาวเทียมจิสดามันเป็นแผ่นฟิล์มเป็นแผ่นฟิล์มเอาตรงนี้ก่อนว่าเป็นมวลน้ำมันที่เป็นก้อนเป็นแผ่นฟิล์มที่พบมาเป็นแผ่นฟิล์มแต่ว่าต้นเหตุเนี่ยคาดว่าจะมีมวลน้ำมันเล็ดลอดอยู่ตรงไหนเลยทำให้เป็นต้นเหตุที่ทำให้มีแผ่นฟิล์มกระจายตัวออกมาเราก็ไปดูตรวจสอบกันก็เห็นมีข่าวมาหลายวันแล้วนี่ใช่ไหมสองสามวันแล้วก็ยังบอกว่ามีมวลน้ำมันมีมวลน้ำมันแล้วพื้นที่มันใหญ่โตมากคือมาแล้วก็หนาปึกด้วยที่ว่ากันนะครับไปตรวจสอบมันไม่มีเจ้าท่าก็บอกไม่มีผมว่ายังไงกริต้าอาจจะโอเคดาวเทียมช่วยนะครับลองส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยกันดูของจริงด้วยไหมเผื่อเจอผมจะได้ช่วยกันทำงานนะครับเพราะถ้าเราไปพูดอีกฝั่งนึงก็เครื่องไม้เครื่องมือเราเชื่อกันแล้วของจริงไม่ทราบเป็นยังไงเดี๋ยวมันจะบั่นเราก็เหนื่อยที่จะเข้าใจค่ะเข้าใจค่ะอันนี้ผมเห็นใจฮะในสถานการณ์เฉพาะหน้าตรงนี้คุณบวรฮะเดี๋ยวผมจะทวนข้อมูลนิดหนึ่งคือถ้าอนนท์แกบอกว่าภาพถ่ายจากดาวเทียมแกไปเจอคราบน้ำมันในรูปของแผ่นฟิล์มใสๆเนี่ยขนาด 14-15 ตารางกิโลเมตรอยู่กลางทะเลทางหัวเกาะนะฮะที่ทางเคลื่อนเข้าแผ่นดินใหญ่ซึ่งมันก็เข้าไปถึงบางส่วนแล้วล่ะแถวปากคลองแกงนะฮะแล้วตอนนท์ก็บอกว่าแสดงว่ามันต้องมีต้นกำเนิดแผ่นฟิล์มน้ำมันนั่นก็คือน่าจะมีมวลน้ำมันดำๆเป็นก้อนเนี่ยตกค้างอยู่ทางหัวเกาะจึงก่อให้เกิดแผ่นฟิล์มขนาด 14-15 ตารางกิโลเมตรซึ่งดร. อนนท์ก็บอกว่าต้องหาให้เจอเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยแผ่นฟิล์มจะถูกผลิตออกมาตลอดเวลานั่นที่คือประเด็นของดร. อนนท์นะฮะคุณบวรฮะค่ะขอบคุณเลยครับต้องขอบคุณแล้วตรงกันฮะเพราะว่าจริงๆเนี่ยไอ้น้ำมันที่อยู่ตามโขดหินเนี่ยเราต้องทำความสะอาดตามแผนเนี่ยคือวันนี้เราจะเริ่มละเพราะมวลไอ้ก้อนน้ำมันใหญ่ๆเนี่ยที่ชายหาดเนี่ยที่บริเวณในอ่าวเนี่ยเราเก็บกันจนกระทั่งสบายใจแล้วก็เหลือแต่ตรงโขดหินที่เราต้องทำความสะอาดกันวันนี้นะครับแล้วก็คอยดูดซับด้วยเวลาที่ชะเอาน้ำไปฉีดแล้วเนี่ยน้ำมันกับน้ำมันไหลมาเนี่ยเราจะต้องมีตัวดูดซับน้ำมันไปอันนี้อยู่ในแผนการที่เราจะทำงานต้องขอบคุณนะฮะที่บอกว่ามันอาจจะมาจากจุดนี้อย่างเงี้ยช่วยกันเลยต้องขอบคุณมากๆเลยวันนี้ที่จะเริ่มทำความสะอาดบรรดาโขดหินนะฮะซึ่งอาจจะเป็นต้นกำเนิดอะไรก็แล้วแต่เราจะขยายพื้นที่ปฏิบัติการจากอ่าวพร้าวไปทางด้านหัวเกาะด้วยไหมฮะก็เราทำอยู่แล้วทำอยู่แล้วทั้งหมดเลยนะครับเราไม่ใช่แค่หัวเกาะเราก็จะไปไล่ไปเรื่อยๆว่ามันมีตรงไหนอีกไหมมีที่ไหนที่หินมันเปื้อนน้ำมันเราก็จะต้องพยายามไล่ทำความสะอาดกันครับและสุดท้ายเนี่ยแผ่นฟิล์มกลางทะเลอาจจะเป็นตัวบอกว่าตัวมวลน้ำมันดำๆมันยังตกค้างหรือไม่อาจจะเป็นตัวบอกเราได้เหมือนกันนะฮะผมไม่ได้แก้หรอกนะฮะก็เนี่ยที่ทั้งสารพัดไม่ว่าทั้งทีมงานทั้งน้องๆที่เฝ้าระวังอยู่หรือว่าทั้งเจ้าท่าเองที่ทำการสำรวจตลอดนะครับก็ไม่เจอไม่เจอนะเท่าที่ลงสำรวจทั้งหมดยังไม่พบเลยใช่ไหมคะนอกพื้นที่อ่าวพร้าวก็แปลกไม่พบแล้วถ้าพบนี่เราทิ้งไม่ได้เราก็จะต้องทำแต่ทีนี้มันก็มีอีกนะฮะว่าไอ้ถ้าฟิล์มบางๆนะฮะบางๆเลยเนี่ยโดยปกติไอ้อย่างที่ชาวเรือเข้าบางทีมันก็มีน้ำมันรั่วไหลมาอย่างเงี้ยถ้าเป็นฟิล์มบางๆเนี่ยมันก็จะระเหยหมดไปแต่ว่ามันเราไม่ได้รอระเหยหรอกนะครับปัจจุบันเนี้ยเราตรวจสอบกันมากเลยมันก็ไม่มีอ่ะครับครับครับทีนี้นักวิชาการบางกลุ่มเขาก็เตือนเรื่องการใช้สารเคมีไปโรยเพื่อให้ไปจับกับตัวน้ำมันแล้วก็ตกตะกอนลงก้นทะเลนะฮะถ้าทำในจุดที่ใกล้ชายฝั่งมากๆเนี่ยมันจะไปฆ่าโอ้เราทราบดีนะเราทราบดีไม่งั้นเราไม่มันเดือยเก็บกันอย่างนี้เราทราบดังนั้นที่อ่าวพร้าวเราเน้นเรื่องของการตักออกเป็นหลักนะฮะใช่ส่วนเรื่องเห็นบอกว่าอันนั้นไม่ได้เราทราบครับเห็นบอกว่าวันแรกวันที่29เนี่ยไปโปรยสารเคมีเกือบจะรอบเกาะเลยเหรอฮะไม่ใช่ไปกันใหญ่นั่นโอเคเชิญนะเชิญข่าวมาชี้แจงนิดนึงค่ะเชิญนะชี้แจงแล้วเชิญนะจะไปโปรยทำไมละรอบเกาะโอ้แล้วสารเคมีมันต้นสั่งเข้ามาไม่ได้ไม่เอาอ๋อไม่มีนะไม่มีนะไม่มีใช้เท่าที่จำเป็นใช้เท่าที่จำเป็นใช่เฉพาะจุดใช่เราใช้เฉพาะจุดไหนบ้างครับคุณบวรจุดที่มันเจอน้ำมันเพราะว่าไอ้ตัวสารเคมีนี้เนี่ยมันจะไปทำน้ำมันที่เป็นก้อนเป็นแผ่นเนี่ยให้มันกระจายออกพอมันกระจายออกแล้วเนี่ยมันก็จะจมลงไปที่ระดับประมาณ1เมตรถึง2เมตรแล้วจุลินทรีย์มันก็จะกินเป็นอาหารย่อยสลายไปเป็นตามธรรมชาติภาษาอังกฤษเขาก็เรียกว่า biodegradable
มันไม่มีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วไม่ใช่ผมนึกจะใช้อะไรผมก็ใช้ได้มันมีกรมควบคุมมลพิษเขามีเลยว่าตัวไหนที่ใช้ได้ตัวไหนห้ามใช้อะไรอย่างเงี้ยครับเรามีอยู่แล้วอันนั้นนะครับชัดเจนเข้าใจขึ้นค่ะเข้าใจขึ้นค่ะจะได้เคลียร์จะได้เคลียร์นะฮะดีครับดีครับมีอะไรไม่เคลียร์ถามเลยนะได้โอเคเอาละครับขอบคุณมากครับคุณบวรนะยินดีนะครับมีอะไรเชิญเลยเชิญเลยครับสวัสดีครับคุณบวรวงศ์สินอุดมนะคะเป็นกรรม